ถ้าแค่บูต Windows ยังช้าขนาดนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ Dewa SSD ไม่ว่าจะเปิดโปรแกรมหรือเล่นเกมเร็วแรงกว่าเห็นๆ Dewa SSD สินค้าไทยมีคุณภาพราคาประหยัดรับประกัน5ปีส่งฟรีทั่วประเทศจาก Dewa Natural คอมไทยระดับโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Presentในขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามตามหาสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เรานั่นเองก็ยังไม่สามารถค้นหาสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ครบทุกสายพันธุ์ด้วยซ้ำไปในทุกๆวันมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและในบางครั้งพวกมันก็มีความจริงที่น่าสนใจไม่แพ้การศึกษาหาสิ่งมีชีวิตในอวกาศอีกด้วยซึ่งในวันนี้ผมและ Animal Present จะขอพาทุกท่านไปรับชมเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสัตว์โลกที่เชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนซึ่งมันจะเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดและพวกมันสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเหยี่ยวนกเขาสามารถจุดไฟบนหญ้าเพื่อไล่หนูออกจากรูได้คุณรู้หรือไม่ว่านกบางชนิดอาจเป็นต้นเหตุของไฟป่าได้ในประเทศออสเตรเลียนักสัตววิทยาได้ทำการเฝ้าสังเกตเหยี่ยวนกเขาและนกล่าเหยื่อชนิดอื่นๆซึ่งมันถือกิ่งไม้ที่ติดไฟมาปล่อยลงในหญ้าแห้งจนเกิดไฟไหม้เพื่อบังคับให้เหยื่อของพวกมันที่เป็นสัตว์จำพวกหนูหรือสัตว์ที่อยู่ในรูหนีออกมาจากรูซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยของมันนั่นเองกบไม้สามารถถูกแช่แข็งได้มีสัตว์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลหรือแมลงที่สามารถอดทนต่อสภาวะแช่แข็งได้ระดับหนึ่งแต่มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถทำได้มากกว่านั้นอย่างเช่นเจ้ากบไม้หรือวูดฟ็อกในช่วงฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิหนาวจัดพวกมันสามารถอยู่รอดได้นานหลายสัปดาห์จากการถูกแช่แข็งที่มากถึง2ใน3ส่วนของร่างกายนอกจากนั้นกบไม้ยังสามารถหยุดหายใจและหยุดการเต้นของหัวใจได้นานหลายวันจนถึงสัปดาห์เลยทีเดียวปลาปักเป้าสามารถสร้างประติมากรรมบนพื้นทรายได้ร่องรอยบนพื้นทรายขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า7ฟุตที่เคยเป็นปริศนาให้กับนักวิทยาศาสตร์มานานจนกระทั่งมันถูกค้นพบว่าจริงๆแล้วนี่คือผลงานของปลาปักเป้าเพศผู้เพื่อดึงดูดความสนใจของเพศเมียนอกจากนั้นพวกมันยังตกแต่งสันรอบๆวงกลมด้วยเปลือกหอยและชิ้นส่วนของปะการังและยังพบสาเหตุที่วงกลมออกมาเป็นรูปแบบเช่นนี้เพราะตัวผู้นั้นจะทำการกวนน้ำให้ขุ่นรอบๆวงกลมนั้นและรอให้ทรายหยาบตกตะกอนลงไปก่อนจากนั้นมันจึงพัดเอาทรายละเอียดเข้ามาไว้ตรงกลางของวงกลมเพื่อสร้างเป็นรังของมันอีกด้วยลายของม้าลายไม่ได้มีไว้พรางตัวทำไมม้าลายถึงมีลายขาวดำแตกต่างจากม้าพันธุ์อื่นๆมากนักนักวิทยาศาสตร์พบว่าแถบสีขาวดำที่พาดอยู่บนตัวของม้าลายไม่ได้มีไว้พรางตัวหรือดึงดูดเพศตรงข้ามแต่มันเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับแมลงดูดเลือดและพวกเหลือบรอยแถบบนตัวของม้าลายจะช่วยไม่ให้ดึงดูดแมลงเหล่านี้เพราะการสะท้อนแสงบนพื้นผิวของมันซึ่งทำให้แมลงดูดเลือดมักจะหลีกเลี่ยงสัตว์ที่มีผิวหนังเป็นลายแถบแบบนี้ทำไมปลาทองถึงอาศัยอยู่ภายใต้น้ำที่เย็นจัดร่างกายของปลาทองและปลาในสายพันธุ์ใกล้เคียงกันสามารถเปลี่ยนกรดแลคติกให้เป็นแอลกอฮอล์เพื่อช่วยให้อยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือแม้แต่ทะเลสาบที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งซึ่งถ้าเทียบกับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของมนุษย์แล้วก็ปลาทองอาจถูกจับเนื่องจากมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอีกด้วยและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกมันเมาได้เช่นกันฉลามบาสกินจะไม่กัดคุณ
ปลาฉลามบัสกินหรือที่มีชื่อไทยเก๋ๆว่าปลาฉลามอาบแดดจัดว่าเป็นปลาฉลามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2รองจากฉลามวาฬซึ่งอาจจะมีความยาวได้ถึง10เมตรแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่และมีปากที่กว้างจนสามารถกลืนคุณได้ทั้งตัวแต่มันถูกจัดว่าเป็นฉลามที่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์เพราะพวกมันมักจะกินแต่แพลงก์ตอนเท่านั้นมังกรโคโมโดเป็นสัตว์อ่อนแอแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้โดยสามารถพบได้แค่บนเกาะโคโมโดและหมู่เกาะใกล้เคียงเท่านั้นแต่สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือเวลาวิ่งล่าเหยื่อมันสามารถวิ่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าหากมันจับเหยื่อไม่ได้มันจะต้องหยุดนิ่งเพื่อชาร์จพลังสำหรับการวิ่งครั้งใหม่และถึงแม้มันจะมีฟันที่แหลมคมแต่แรงกัดของมันยังรุนแรงสู้แมวบ้านที่เราเลี้ยงกันไม่ได้เลยซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดนั้นก็คือน้ำลายที่มีพิษรุนแรงและฆ่าเหยื่อให้ตายได้ภายใน3วันซึ่งมันจะค่อยๆติดตามเหยื่อของมันไปจนกว่าเหยื่อของมันจะตายและค่อยกัดกินเหยื่อนั่นเองราชาปลาแฮริ่งถ้าพูดถึงปลาแฮริ่งหลายคนอาจจะคิดไปถึงปลาที่มีขนาดเล็กจำพวกเดียวกับปลาซาร์ดีนแต่สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้ก็คือปลาที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาของปลาแฮริ่งก็คือปลาออหรือออฟฟิศที่มีความยาวสูงสุดตั้งแต่ 9-11 เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า300กิโลกรัมซึ่งปลาชนิดนี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งในรูปภาพคือปลาออฟฟิศซึ่งถูกพบในเกาะซันตาคาตาลีนาที่มีความยาว 5.5 เมตรเท่านั้นหมีโคอาล่ามีลายนิ้วเกือบเหมือนมนุษย์นักวิจัยชาวออสเตรเลียพบว่าโคอาล่าเป็นสัตว์ที่มีลายนิ้วมือคล้ายกับมนุษย์มากที่สุดโดยที่คุณจะเห็นได้จากลายพิมพ์นิ้วมือในรูปนี้ซึ่งภาพซ้ายเป็นลายนิ้วมือของโคอาล่าส่วนภาพขวาคือลายนิ้วมือของมนุษย์และคุณยังเห็นภาพเปรียบเทียบจากการส่องลายนิ้วมือผ่านกล้องจุลทรรศน์อีกด้วยว่ามันมีลักษณะคล้ายกันมากจริงๆวิชาแยกร่างของพานาเลียวิชานินจาแยกร่างคงเป็นอีกหนึ่งในความฝันของใครหลายๆคนแต่วิชานี้จะต้องชิดซ้ายไปเลยเมื่อเจอพลังชีวิตอันสุดขั้วของสัตว์ชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าพานาเลียที่นอกจากจะไม่ตายเพราะถูกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วแต่ละชิ้นของมันยังสามารถงอกได้ใหม่กลายเป็นมันอีกตัวหนึ่งได้อีกต่างหากแต่ถ้าคุณคิดว่าเอามันไปปั่นให้ละเอียดแล้วหวังจะให้พวกมันแยกร่างได้เป็นพันๆตัวแล้วก็อันนี้เลิกคิดไปเลยเพราะคงเป็นไปไม่ได้ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่
จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Presents